ู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ได้กล่าวถึงมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ว่าทางจังหวัดได้มีการควบคุมควันดำจากรถยนต์อย่างเข้มงวดนะคะรวมทั้งการฉีดพ่นละอองน้ำในเขตเมืองเพื่อลดค่าฝุ่นละอองแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เป็นปัญหาในขณะนี้ก็คือการเผาต่อสั่งข้าวแล้วก็การเผาไร่อ้อยก็เลยอยากจะฝากย้ำเตือนพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกอ้อยขอความร่วมมือเลยให้เลิกเผาเพราะนอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษแล้วยังถือว่าผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะโดยทางราชการจะไม่ปล่อยให้มีการเผาอีกเป็นอันขาดนะคะแล้วก็จะมีการจับกุมและติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันส่วนโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการจัดชุดออกสุ่มตรวจโรงงานเสี่ยงที่ขึ้นบัญชีไว้จำนวน47โรงงานค่ะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีโรงงานเสี่ยงปล่อยค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ค่าฝุ่นละอองยังสูงต่อเนื่องแบบนี้ทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันนะคะในการลดฝุ่นละอองในเรื่องของการสตาร์ทรถทิ้งไว้แบบนี้ก็ต้องหยุดก่อนใช่ค่ะก็ช่วยกันนะคะทางเดียวกันก็ไปด้วยกันก็ได้ลดการปล่อยมลพิษด้วยนะคะ